วันสำคัญนะคะของเราทุกๆชีวิตเลยใน Star Maker ต้องบอกว่า Star Maker เนี่ยเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนเล็กๆแต่ว่าเรามีจิตใจที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยเนี่ยมีจิตใจที่ใหญ่มากในเรื่องของดนตรีในเรื่องของเด็กในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้เพราะฉะนั้นในกิจกรรมของประจำปีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราทุ่มใจกันทั้งที่เรานั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีบริษัทออร์แกไนเซอร์ที่ไหนที่จะมาจัดการให้เราจัดการทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เวทีฉากแสงสีเสียงคิวการแสดงแล้วก็คำพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนเวทีนะคะแม้แต่ครีเอทีฟทุกอย่างอะค่ะบนเวทีเราจัดสรรด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็อดไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราทำงานออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องมีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยทุกชีวิตที่อยู่บนเวทีคือนักเรียนของเราเองซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ที่ไหนใช้ความรู้ความสามารถและก็ทักษะจากการฝึกฝนซึ่งเรามีการที่เขาเรียกว่ารวมสมองรวมสตินะคะรวมความรักกันเข้าออกมาเป็นงานวันนี้บรรยายมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคงอยากที่ต้องเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องภูมิใจนะคะเพราะว่าจัดลักษณะแบบนี้มาเนี่ยเกือบ30ปีแล้วเด็กๆในปีนี้เป็นไงบ้างครับในระยะเวลาของ10ปีที่ผ่านมาดีกว่านะคะอย่าพูดถึงปีนี้เลยเด็กมีการก้าวกระโดดมากนะคะจากการที่เราเห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กใน YouTube ในโลกใบนี้เนี่ยจะเล็กลงอยู่ที่หน้าจอเพราะนั้นเด็กจะมีความกล้าแสดงออกมีความมั่นใจแล้วก็เขาคิดว่าภาษาต่างๆในโลกใบนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นการแสดงออกนะคะจากอารมณ์ที่ตนเองมีอยู่เนี่ยกล้ามากขึ้นสำหรับเด็กไทยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยการที่เราจะจับเพลงสากลขึ้นมาสักเพลงหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ไกลความสามารถคุณพ่อคุณแม่คงจะคิดไม่ถึงว่าลูกของเราจะทำได้แต่มาวันนี้เพียงแค่ไม่เกินสักสมมติเด็กเรียนมาแล้วนะคะสักประมาณ 2-3 ปีเนี่ยการจะร้องเพลงต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นภาษาอังกฤษนี่ไม่ต้องคิดเลยนะคะภายในสักครึ่งชั่วโมงไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าครึ่งชั่วโมงเด็กจาก Star Maker สามารถทำได้สิ่งที่เป็นพิเศษนะคะเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องมองโลกเนี่ยให้ก้าวหน้าแล้วก็ต้องเชื่อในความสามารถของเยาวชนอย่าไปคิดว่าเขาเป็นเด็กเสมอไปเพราะนั้นเราก็เลยตัดสินใจเลยอะค่ะว่าในช่วงระยะเวลาประมาณ2ปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่2นะคะก็คือจัดเป็นรูปแบบของมิวสิคัลนะคะเข้าไปในซ้อนการประกวดเข้าไปเพราะนั้นมันจะเหมือนเป็นเส้นตรงหนึ่งเส้นที่เป็นเรื่องของการร้องประกวดเหมือนธรรมดาเลยเนาะเดินขึ้นมาแล้วก็มาจับไมค์ร้องเพลงประกวดกันไปเลยนะคะแต่อีกเส้นหนึ่งเนี่ยเราจะคล้องกันไปนะคะก็คือเป็นรูปแบบของมิวสิคัลเพราะนั้นก็จะมีความสามารถของเด็กอีกหนึ่งกลุ่มที่จะขึ้นไปอยู่บนเวทีโลดแล่นอยู่บนเส้นทางของละครค่ะซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่สูงสุดใช่ไหมคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วต้องทั้งร้องต้องทั้งเต้นต้องทั้งพูดต้องมีการบล็อกกิ้งเวทีต้องมีคาแรคเตอร์ของบทนั้นๆเข้าไปได้อย่างชัดเจนแล้วก็สนุกสนานด้วยเหมือนว่าวันนี้ยังไม่ขึ้นเวทีเลยมาเข้ากันเต็มเลยใช่เต็มไหมคะใช่เลยเข้ากันเต็มเยอะเขามีความสุขอะค่ะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณอะไรขอบคุณโลกใบนี้ที่มีเสียงดนตรีขอบคุณสังคมนี้ที่มีการยอมรับนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเล็กๆในครอบครัวทุกๆครอบครัวในสังคมนี้ที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆได้แสดงออกเพราะเราซาเมก็ทำมา30ปีเนี่ยนะคะตัวครูเองก็มักจะพูดอยู่เสมอๆนะคะบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องเชื่อมั่นแต่สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือพื้นฐานที่ดีซึ่ง Star Maker ถนัดในสิ่งที่เป็นการสอนพื้นฐานให้น้องร้องเล่นเต้นพูดแต่เท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องกัดฟันต้องกัดเลือดกัดเนื้อตัวเองเนี่ยต้องสร้างเวทีขึ้นมาให้ได้ซึ่งเวทีไม่ต้องใช้ตังค์น้อยๆเลยนะอย่างวันนี้เนี่ยแหมไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่ากัดเลือดกัดเนื้อกันไปเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความสุขและความมั่นใจให้กับผู้ปกครองทุกๆคนค่ะสุดท้ายแล้วคุณพ่อจะให้กำลังใจอะไรน้องๆหลังจากเวทีนี้นะครับ
เวทีนี้เป็นเวทีที่มีความสุขนะคะมีแต่รอยยิ้มการแข่งขันเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นที่จะให้ลูกๆทุกๆคนเด็กๆทุกๆคนตั้งแต่วัย5ขวบขึ้นไปได้เรียนรู้ได้ว่าชีวิตคือการแข่งขันเราต้องเรียนรู้ในการเป็นผู้ชนะที่ดีและเป็นผู้แพ้ที่มีสปิริตเพราะนั้นวันนี้ทุกๆท่านถ้ามองภาพจากจอวันนี้ขอมีรอยยิ้มให้กับเยาวชนไทยทุกๆคนและภูมิใจเถอะค่ะว่าเด็กของเราเก่งไม่แพ้กับชาติอื่นๆค่ะโอเคขอบคุณมากยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ